สวัสดีครับต่อไปนี้เป็นวิดีโอรายงานการทดสอบสินค้าตัวใหม่นะครับชื่อว่า MarkBox 2นะครับหรือว่า MB 2นะครับขวามือนี่เป็นบอร์ดเปลือยนะครับซ้ายมือเป็นบอร์ดที่เพิ่งประกอบเสร็จนะครับและก็กำลังทำการทดสอบนะครับเรามาดูเลเยอร์ของบอร์ดนะครับประกอบด้วยตัวเทอร์มินอล3ด้านนะครับด้านบนเนี่ยสำหรับการต่ออินพุตนะครับชื่อสัญญาณก็จะเป็น X ต่างๆนะด้านล่างก็จะเป็นเทอร์มินอลสำหรับต่อเอาพุตนะครับเป็นทรานซิสเตอร์เอาพุตชื่อสัญญาณก็จะเป็น Y ต่างๆนะครับขวามือเป็นเทอร์มินอลสำหรับต่อสัญญาณ Step Direction ให้กับตัว Drive นะครับไม่ว่าจะเป็น Servo หรือว่าเป็น Stepping Motor Drive นะครับส่วนที่พิเศษของบอร์ดนี้ก็คือการขับจะเป็นแบบ Line Driver นะครับหรือแบบ Differential นะครับนั่นหมายถึงว่าการต่อเนี่ยจะต้องต่อไปเป็นคู่นะครับเรามาดูสัญญาณนะครับสัญญาณยกตัวอย่างเช่น X step เนี่ยสังเกตว่าจะมี X step บวกและลบนะครับแล้วก็ X direction นะครับก็จะมีขาบวกและลบนะครับการเชื่อมต่อก็เหมือนตัวอย่างนะครับก็คือจะวิ่งไปเป็นแพรเป็นคู่นะครับข้อดีของการขับแบบ line driver หรือ differential เนี่ยก็คือสัญญาณจะทนทานกับสัญญาณรบกวนได้มากกว่านะครับแล้วก็ใช้กับเซอร์โวได้หลากรุ่นกว่านะครับต่อไปถ้าท่านพบเซอร์โวที่รับอินพุตแบบ line driver หรือว่าแบบ differential เนี่ยก็สามารถจะใช้บอร์ดนี้ได้ทันทีนะครับบอร์ดนี้ขับได้ถึง6ช่องนะครับได้ถึง6ช่องแล้วก็ส่วนด้านบนนะครับตัวนี้เป็นการ์ด ESS นะครับหรือว่า Ethernet Smooth Stepper ข้อดีของการ์ดนี้ก็คือของบอร์ดตัวนี้ก็คือการเชื่อมต่อเป็นแบบ Ethernet นะครับก็คือการต่อแบบนี้ก็จะช่วยในเรื่องของการลดสัญญาณรบกวนแล้วก็เดินสายได้ไกลนะครับบอร์ดนี้ส่วนประกอบอื่นๆของบอร์ดนะครับก็จะมีรีเลย์นะครับ2 channel แล้วก็มีอนาล็อกนะครับเอาพุทให้นะครับการรับไฟก็รับไฟเพียงแหล่งเดียวนะครับคือ24โวลต์จากนั้นบนบอร์ดก็จะมีวงจรแปลงจาก24ไปเป็น5โวลต์นะครับแล้วก็5โวลต์แบบ isolate ด้วยนะครับก็รู้สึกผมไซเคิลสตาร์ทหน่อยนะครับ LED นะครับ LED ก็บอร์ดนี้จะมี LED ทุกจุดนะครับสัญญาณทุกสัญญาณนะครับไม่ว่าจะเป็น input output นอกจากนี้เนี่ยบอร์ดนี้ก็ยังมีวงจร safety แบบใหม่นะครับชื่อของมันก็จะเป็น OSSD นะครับเป็นบอร์ดเซฟตี้ซึ่งจะว่ากันในรายละเอียดในคู่มืออีกทีนึงนะครับขอจบการรายงานเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ